ไม้คุมโทนข้างหน้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีไม้หลายๆสีหนึ่งว่าการจะจับคู่เนี่ยต้องเอาไม้จริงมาดูอาจจะเอาแพนโทนสีมาดูเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วก็ทำโครงสร้างของไม้ให้เขาเป็นไม้3ชั้นซึ่งเซียนเขาก็จะขวางนั่นเองมันก็ทำให้ไม้มันเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นเยอะไปนะเพื่อให้มันจมลงไปมันจะได้ไม่กลายเป็นว่าอันนี้ขนานกับร่องแล้วก็มีไม้แบบรีเคลมแบบว่าเหมือนแบบเอาจากบ้านเก่ามาแบบผนังเก่าอะไรพวกเนี้ยคนที่มาในงานเนี่ยเขาจะได้ experience ตรงนี้ในหลายๆมุม